ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้ดีใจที่ได้มารับใช้คุณแม่ได้มาในเขาเรียกว่ามีข้อคิดมาถามเพราะว่าเป็นปัญหาที่อยากทราบทางออกอยู่คือคำว่าคิดว่ารู้ตัวรู้แน่แต่ที่แท้ก็ยังหลงค่ะคุณแม่ก่อนเข้ารายการนะคะคุณแม่ขอทักทายไปยังท่านที่กำลังดูเราในทุกภูมิภาคของประเทศนะคะวันนี้เข้ารายการสายหน่อยคุณแม่ต้องขออภัยแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าตอนนี้ยังมีคนที่ติดตามเราอยู่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วเข้าไปใน SDS Face นะคะเพื่อเราจะได้ส่งต่อรายการธรรมะของเราเข้าไปสู่หัวใจของคนที่เรารู้จักไม่ต้องคิดเรื่องเรตติ้งไม่ต้องคิดเรื่องยอดวิวไม่ต้องคิดยอดไลค์แต่คิดว่าเราจะตื่นขึ้นมาในเช้านี้และทำอะไรให้ใครได้บ้างแค่คิดว่าคุณตื่นขึ้นมาด้วยมีกุศลและเจตนาที่คุณอยากจะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างแค่นี้ก็เป็นกุศลแล้วสำหรับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวน125ชีวิตที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะมีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาเอก3ท่านปริญญาโท21ปริญญาตรี63แล้วจากนั้นก็ไล่ไปตั้งแต่อายุ4ขวบนะคะ4ถึง15เนี่ย12ชีวิตซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปิดเทอมเราดูจากตารางของอายุคนจาก15ถึง29เป็นกลุ่มที่รองลงมาคือเราจะไม่มีคนที่เกินอายุ29เนี่ยขณะเนี้ย30กว่าคนให้เห็นว่าคนที่อยู่กับเรามีอายุไม่เกิน29นะคะนั้นเราจะคุยอะไรกันเราต้องดูก่อนว่าคนฟังของเราคือใครส่วนอายุ29ถึง39จะเป็นมากที่สุดก็คือ34ชีวิตนอกนั้นก็จะทดถอยลงมาฉะนั้นถ้าไม่เกิน39ตรงนี้ที่มีอยู่ก็เกือบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าคนที่สนใจธรรมะโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมของการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีเด็กมากขึ้นและสัญญากับเด็กเมื่อวานนี้ให้เด็กเป็นคนถวายกล้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะหาอะไรให้เด็กทำนะคะไปจนถึงคนแก่เดี๋ยวดูนิดนึงพี่ท็อปว่าแก่สุดแก่สุดมีอยู่2คน6 704กับ77นี่ไม่เคยมีมาก่อนนะเสถียรไม่เคย65เกินเลยอยู่ตรงไหนคะ77อยู่ตรงไหนคะอ้าว77โอ้ก็ไม่แก่เนาะพวก74กับ77เนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายไปเต้นลาตินกับอาสาสมัครเราได้เลยเพราะว่าก็จะเป็นกลุ่มคนแก่เราก็จะเห็นว่า4ขวบจนถึง77อยู่ด้วยกันตรงนี้ส่วนท่านผู้ฟังทางบ้านก็เชื่อว่าก็คงจะคละกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เวลาทำงานสื่อนะคะวันนี้ไทย TPS ก็มาเก็บการถ่ายทอดก็อย่างน้อยก็สอนให้เขารู้ว่าเวลาเราจะทำงานอะไรเราจะสื่อสารกับใครเราต้องรู้ใครดูเราใครสนทนากับเราใครคุยกับเราไม่ว่าดีเจจะตั้งประเด็นอะไรมาไม่ใช่เรื่องของดีเจคนเดียวแต่ทั้งหมดจะต้องถูกปรับมาเป็นคนที่จำนวนมากที่เรากำลังเขาเรียกว่า study ใช่ไหมกำลังเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นการเปิดเผยตอนนี้ยอดวิวคนดูเท่าไหร่แล้วคะ iPad ของคุณแม่ต้องเข้ามาค่ะถ้า iPad คุณแม่เข้ามาคุณแม่จะคุมรายการได้เลยว่าขณะนี้ใครดูคุยกับใครทักใคร backstage ก็ต้องทำงานแบบมืออาชีพเลยเพราะจากนี้ไป30วันจากนี้ไปถือเป็นการทำงานที่เราจะเทรนคนที่ทำงานกับเราทุกคนและเราเชื่อว่าฤดูหนาวเนี่ยเสถียรจะขย่งก้าวกระโดดไปเพราะว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะกลับมาประดิษฐานอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานตอนนี้คนดูอยู่ประมาณ329นะคะคุณแม่ขอทักทายไปเลยส่งการสื่อสารเข้ามาเลยค่ะอย่าสาธุอย่างเดียวลูกคุณแม่ไม่รู้จะทักอะไรสาธุนะคะอยู่เย็นเป็นสุขอะไรได้บ้างก็ขอให้รายงานกลับเข้ามาเลยค่ะนี่ก็เป็นการทำงานที่พร้อมละถ้าอย่างเงี้ยพร้อมละค่ะเริ่มได้เลยค่ะพี่ท็อปรายการนี้จะประเด็นอะไรนะคะคะประเด็นเกี่ยวกับว่าคิดว่ารู้ตัวรู้แน่แล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังหลงอยู่ก็คิดผิดไงค่ะก็ง่ายเลยคิดผิดก็คิดว่ารู้ตัวก็คือคิดว่าไงแต่รู้ตัวเปล่าไม่รู้คิดว่าแล้วคำว่ารู้ตัวมันมีแบบไหนบ้างอะคะคุณแม่ก็มันก็ต้องมีสติอะถ้าคิดว่าตัวเองมีสติ
อันเนี้ยมันก็จะต้องฝึกสตินะคะแต่ถ้าคิดว่ารู้ตัวโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องการฝึกจิตให้มีสติเลยก็เป็นความคิดที่หลงได้อันนี้ชัดเจนเลยฉะนั้นคนที่จะบอกว่าฉันรู้ก็จะรู้แบบหลงก็ได้แต่ถ้าบอกว่ากำลังติดตามคือสติน่ะกำลังติดตามเราอยู่ในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกเราหายใจอย่างมีสติถ้าเราพูดเรื่องอานาปานสติเราก็ต้องบอกว่าทั้งทุกลมหายใจออกและเข้าของเราที่มีสติเนี่ยจะทำให้เรารู้คิดไม่หลงคิดเมื่อเรารู้คิดเนี่ยเราจะรู้ไม่หลงคิดแต่คิดว่ารู้เนี่ยหลงอยู่แล้วแค่โจทย์นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าหลงรู้ว่าคิดว่ารู้แต่ที่จริงคือหลงก็เพราะคุณแค่คิดไงแต่ถ้าคุณมีจิตที่มีสติแล้วกำหนดจิตของคุณที่จะรู้เท่าทันปัจจุบันขณะถ้าคุณรู้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานรู้เนี่ยค่ะคือรู้ที่จะไม่หลงแต่มันต้องใช้การฝึกเยอะแล้วก็ต้องใช้การฝึกตลอดเวลาไม่พูดเรื่องเยอะหรือไม่เยอะค่ะตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างสบายสบายอ่อนโยนไม่ตึงไม่แยกการปฏิบัติออกจากวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติว่าแค่คุณหยุดแล้วดูทบทวนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคุณก็จะเห็นทุกอย่างชัดคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่หนีคนที่หนีเนี่ยคือคนที่ขี้ขลาดคือไม่ยอมรับความจริงแต่คนที่ยอมรับความจริงแต่มีสติปัญญาที่จะอารักขาจิตแล้วเรียนรู้กับความจริงว่ายากยังไงก็จะผ่านไปให้ได้ยากอย่างไรก็จะเรียนรู้กับมันได้ยากอย่างไรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตเพราะการที่เราได้เรียนรู้อะไรอย่างคนที่สมัครใจที่จะเข้าไปรับรู้ความจริงแล้วไม่ยอมจำนนต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าหลงแต่คนที่หนีเลยนี่หลงอยู่แล้วเพราะคิดว่าตัวเองไม่สามารถตัวเองไม่ควรจะได้อย่างนี้เราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันเป็นไปในการปฏิบัติก็คือมันหลงอยู่แล้วค่ะจ้ะเพราะว่าบางทีคนอย่างคนธรรมดาอย่างพวกเราน่ะเนาะมันมีอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตกระทบปั๊บเราจะคิดก่อนเลยไม่ชอบอันนี้เลยไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยคือจริงๆอันนั้นเป็นแค่ความรู้สึกไม่ชอบเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่เวทนามันเป็นแค่ความรู้สึกที่มาแล้วไปแต่ถ้าเราไปย้ำไปให้ความสำคัญไปตีอกล่ำให้ไปทุรนทุรายไปดิ้นรนอีนี้ก็แสดงว่าคุณขาดสติไงคือความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้นะมันก็จะมีอยู่3ความรู้สึกนะก็คือชอบชังแล้วก็เฉยเอาง่ายๆเลยมันจะมี3ความรู้สึกนี่แหละพอตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบอะไรก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกอยู่แค่3ความรู้สึกทีนี้ถ้าเราเห็นว่าการปฏิบัติของเราก็คือการมองความรู้สึกอย่างที่มันเป็นเช่นชอบทำยังไงคนปฏิบัติที่มีสติจะไม่หลงกับความชอบไม่เข้าไปเผลอเพลินกับความชอบก็ต้องกลับมาเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจแล้วก็เห็นว่าความชอบที่เราไม่เข้าไปเผลอเพลินปนเปื้อนเนี่ยมันเกิดดับเท่านั้นโอ้อันนี้เนี่ยอยู่กับสิ่งที่ชอบอย่างไม่ทุกข์แล้วทำสิ่งที่เรารู้สึกอย่างคนที่มีปฏิบัติการด้วยปัญญาเข้าไปแทนความรู้สึกมันต้องเป็นปฏิบัติการของการจัดการจริงไหมเช่นเรารู้ว่ามันสวยแทนที่เราจะเอาของสวยมาเป็นของเราแต่การจัดการของเราคือนำของสวยที่เราชอบเนี่ยยกให้ไปเป็นของโลกให้ได้เลยอ๋ออันนี้ก็แสดงว่าคุณใช้ปัญญาคุณใช้ทั้งสติและปัญญาอันนี้แหละค่ะจะไม่มีทางหลงเลยเพราะปัญญาคือการจัดการให้คุณทางใจคุณให้กว้างออกไปแล้วทำไงแล้วก็ลดตัวตนพอใจมันกว้างเนี่ยตัวตนมันจะเล็กมันไม่เอาตัวตนเป็นเซนเตอร์แล้วก็คลุกคลิกอยู่กับความรู้สึกชอบบ้างชังบ้างคนเหล่านี้จะสเปะสปะเป็นสัมภเวสีล่องลอยแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ชอบก็รู้ว่าชอบแต่ไม่เผลอเพลินและเอาสิ่งที่ชอบนั้นไปทำประโยชน์ให้ได้มากกว่าเป็นของฉันไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบไม่ตีอกล่ำให้สะอึกสะอื้นแอบอ้างว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะอี้จะอั้นอย่างนี้มันก็เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์จริงไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มองว่าเฮ้ย
ความไม่ชอบมันอยู่กับเราแป๊บเดียวมันแค่มาแล้วไปเรารู้แค่นี้เราก็จะไม่ลงไปตีอกล่ำให้เอาถูกเอาผิดเอาชนะเอาเหตุผลข้างๆก็ครูมาอ้างอ่ะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราหลงผิดในเรื่องนี้หรือบางทีเราก็จะเห็นว่าโหเราหมดแรงเลยข้าวปลาก็ไม่อยากกินนอนก็ไม่หลับรู้สึกละทวยไปหมดเลยอวยสงสัยทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ดีจะทำยังไงอีนี่ก็เป็นโมหะอาการอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาคือมันลังเลมันสงสัยมันไม่แน่ใจอีอาการเนี้ยเป็นอาการมืดบอดมากนะคะขอเตือนนี่ที่รีบพูดไปหมดเลยเนี่ยจะได้ตอบคำถามได้ง่ายเพราะว่าเวลาประเด็นของเราในการทำรายการเนี่ยคีย์มันคือตอนหัวเลยว่าถ้าคุณแม่อย่างเงี้ยคำถามมันจะน้อยลงแล้วมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยบางทีเราก็อยู่กับ3ความรู้สึกเห็นมั้ยมีสติรู้ทันความรู้สึกตัณหาไม่มีมันได้แค่เวทนาตัณหาไม่มีเพราะตัณหาไม่มีอุปทานยึดว่าฉันไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีนี่คืออิสรภาพนี่คือรู้ไม่หลงแต่ถ้าหลงว่าอ๋อฉันรู้แล้วแต่ยังอวยตัดสินใจไม่ได้เพราะอืดเพราะอมอยู่ไอ้ที่ตัดสินใจไม่ถูกอ่ะอย่างเงี้ยซึมแล้วจะเริ่มไปละจะเริ่มเพี้ยนละเงี้ยพอเข้าใจภาพอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่จะต้องให้กับคนจำนวนมากซึ่งตอนนี้เนี่ยทำรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจะเน้นเรื่องการปฏิบัติคำถามมันเริ่มน้อยลงจับทางถูกแล้วแสดงว่าการให้ปัญญาเนี่ยคำถามมันจะน้อยลงมันมองเห็นวิธีการจริงไหมลูกใช่ไหมคะอ้าวสาธุสิจ้าตาแบบมันมองเห็นวิธีการว่าอ๋อแค่นี้เองเหรอเวทนามาก่อนตัณหามี3เวทนาชอบชังเฉยพอเห็น3อย่างเนี่ยจ้าเอ๋บายๆเร็วๆปิ้งปิ้งแวบตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีอย่างนี้สิเรียกว่ารู้นี่กำลังอธิบายคำว่ารู้ไอ้ที่หลงอารมณ์เนี่ยไม่ต้องมาพูดกันหรอกเรื่องถูกผิดทะเลาะกันแบบชนิดที่เรียกว่าขอโทษนะเอาอำนาจไฟต่ำที่ไม่ใช่ปัญญามาต่อสู้กันเอาตัณหามาสู้กันทะเลาะกันด้วยตัณหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นปัญญาเนี่ยมันจะจัดการอยากก็แป๊บๆไม่อยากก็แป๊บๆมิตรภาพยังอยู่และที่สำคัญพ้นทุกข์ได้เรื่องนั้นมีจริงเหตุการณ์นั้นมีจริงแต่มีอย่างไม่ทุกข์ได้หลั่นล้าไหมลูกหลั่นล้ามีหวังเลยนะมีความหวังก็ไม่ต้องไปโรคซึมเศร้าไม่ต้องไปกินยาแล้วก็ไม่ต้องไปขอโทษนะให้คนอื่นมาดูแลเราเยอะเข้มแข็งเพราะช่วงหลงเนี่ยยิ่งกว่าทุกข์อีกนะคะคุณแม่แล้วทุกข์อะไรไม่ว่านะคะบางคนไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทุกข์อยู่ตอนเพิ่งเห็นตัวอย่างอยู่แถวๆบ้านตอนนี้นะคะดูจากวิธีการเดินเขาก็เปลี่ยนไปพอช่วงไหนที่ติดอยู่กับ อย่างที่คุณแม่บอกว่าลังเลสงสัยไม่ยอมหลุดไม่ยอมออกก็ร่างกายก็ไหลก็จะห่อๆแล้วก็จะนั่งแบบทุกข์ๆแบบออกไม่ได้เห็นแล้วเห็นใจมากจนต้องมาตั้งเป็นหัวข้อให้คุณแม่ไขปัญหาแล้วก็หวังว่าเขาจะฟังอยู่นะคะคือจริงๆแล้วนี่ไม่ได้มาช่วยคุณแม่ทำงานนะมาเอาประโยชน์จากการทำงานนะเนี่ยถ้าฟังดูเนี่ยยังไม่รู้ตัวยังมาบอกมาช่วยคุณแม่ทำงานเลยดูเห็นไหมเนี่ยหลงไหมเนี่ยมาเอาประโยชน์ที่ตัวเองจะเอาไปสอนเพราะสอนคนอื่นยังไม่ได้ก็มาอาศัยปากคุณแม่สอนไงแล้วคุณแม่ก็เร็วด้วยแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบเวลาพูดแล้วมันไม่มีลำเอียงไงเวลาพูดก็พูดอย่างภาพกว้างเลยพระเจ้ารับสั่งว่านี่แน่เจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้เนี่ยหมายความว่าใครต้องพูดกับตัณหาของตัวเองก็ต้องตัวเองให้คนอื่นไปชี้ก็ทะเลาะกันบ้านแตกนี่ไงมีคนอยู่กี่คนในบ้านชี้กันไปชี้กันมาก็บ้านแตกอะสิแล้วทุกคนก็อัตตาออกซะโตขนาดนั้นชี้ไปชี้มาก็ชี้ผิดไงมันต้องชี้เข้ามาหาตัวมันต้องชี้เข้ามาหาตัวเองไม่ใช่ชี้โทษไปที่คนอื่นถ้าจะชี้โทษต้องชี้มาที่ตัวเองว่าเอ้ยเราคิดอย่างนี้เราอึดอัดเสียเวลาสุขภาพไม่ดีจิตตกกระวนกระวายกระหืดกระหอบสะอึกสะอื้นเห็นไหมมันชี้เข้ามาเฮ้ยเราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไปเลยออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดินอยู่กับต้นไม้แล้วเราก็หายใจเข้าไปลึกๆกอดตัวเองไว้ขออภัยตัวเองขอโทษที่ตัวเองเผลอไผลที่จะคิดว่าตัวเองถูกจริงๆแล้วเรายังทุกข์อยู่คนถูกมันจะทุกข์ไหมคนที่ถูกจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ครับคนที่ถูกผิดน่ะทุกข์คนที่ถูกต้องไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ครับคนที่ถูกต้องจะไม่ทุกข์
เห็นแล้วก็ให้อภัยตัวเองต้องเริ่มให้อภัยตัวเองแล้วทำยังไงรีสตาร์ทเลยเอาใหม่ขอโทษได้ไหมได้ขอโทษเลยให้อภัยได้ไหมได้ให้อะไรไม่ต้องมีใครมาบอกว่าถูกหรือผิดอันนี้เขาเรียกอะไรคะความเพียรชอบเนี่ยคือวิริยะความเพียรชอบเป็นความเพียรด้านในเพียรที่จะละอกุศลเพียรที่จะไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรที่จะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นให้อภัยมันไม่เคยเกิดได้แล้วและรักษากุศลไม่ให้ยั่งยืนอีนี่คือเพียรชอบไม่ใช่เพียรหาเงินไม่ใช่เพียรเอาถูกเอาผิดหาหลักฐานมาหาพวกพ้องหาม็อบมาแล้วก็ชี้ทอดไปอันนี้เป็นอำนาจไฟต่ำอำนาจของตัณหาไม่ใช่อำนาจของปัญญาปัญญาเนี่ยละจบเร็วเจ็บน้อยทุกอย่างเกิดใหม่ได้รีสตาร์ททันทีนี่คือภาพรวมว่าปฏิบัติธรรมมันต้องดีอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมันต้องก้าวหน้าประมาณอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงใครลูกเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อภัยใครลูกให้อภัยตัวเองต้องให้อภัยตัวเองด้วยแล้วเริ่มต้นที่ใครลูกตัวเองเร็วมากเท่าไหร่พ้นทุกข์มากเท่านั้นอย่างนี้เลยค่ะคุณต้องเปลี่ยนอย่างนี้เลยค่ะจะมาปฏิบัติกับคุณแม่ก็ได้นะ21-31เนี่ยคุณแม่จะปฏิบัติแล้วก็จะเปิดธรรมาสมเลยใครอยากค้างมาเลยมีห้องปฏิบัติเลยจะเอากายวิเวกหรือจะเอาจิตวิเวกอุปธิวิเวกสอนได้หมดเพราะอะไรเพราะมันควรจะสอนเรื่องนี้มันต้องสอนเรื่องเหล่านี้แล้วกายวิเวกเป็นยังไงจิตวิเวกเป็นยังไงอุปธิวิเวกเป็นไงทำให้มันเห็นเลยอยู่ในเสถียรเนี่ยไม่ได้กายวิเวกเลยนะแต่สงัดน่ะเพราะมันไม่เอาเรื่องจริงป่ะมันไม่มีของชั้นน่ะคนก็อยู่กันเยอะเลยเนี่ยไม่มีของชั้นทุกคนก็ต้องมีอะไรคะจิตสำนึกว่าคุณก็มาแล้วไปคุณก็แค่ผู้อาศัยคุณมาแล้วคุณไปคุณจะมาครอบครองอะไรที่นี่พอเข้าบ้านคุณก็บอกว่านี่ชั้นนี่โซฟาชั้นนี่เตียงชั้นใช่ไหมที่นี่มาแค่ผู้อาศัยมาแล้วก็ไปจริงเปล่าลูกแล้วมันไม่ทำอย่างนี้ในโลกล่ะเราอยู่ที่ไหนเราก็แค่ผู้อาศัยตัวตนมันก็เล็กสิลูกโอ้นี่รถชั้นนี่ชื่อเสียงชั้นนี่บ้านชั้นตระกูลชั้นงานชั้นโอ้โถหนูจ๋ามันทุกข์เพราะอะไรมันหลงแล้วไอ้ที่พูดว่าคิดว่ารู้ว่าของชั้นเนี่ยมันหลงอยู่แล้วเนี่ยยังตอบโจทย์เดิมอยู่นะคะค่ะไอ้ที่คิดว่ารู้ว่าที่แท้ก็คือหลงก็มันหลงผิดนี่ไงมันหลงว่าโลกนี้มีชั้นมีของชั้นที่จริงโลกนี้ไม่มีชั้นก็ไม่มีของชั้นเห็นไหมอุปทานไม่มีไงถอนอุปทานเลยค่ะคุณแม่ก็จะจัดการกับความอยากความสำหรับตัวตอบเองจะมองเห็นความอยากชัดเพราะว่าคอยมองเขาอยู่ความอยากในพวกราคะแล้วจริงๆอย่าคิดว่าเราเห็นแต่เรามีราคะแล้วก็มีโทสะเยอะด้วยและทั้งสองอย่างอยู่ภายใต้ร่มอันแรกเลยคือโมหะก็เราหลงอ่ะเราก็เลยละราคะไม่ได้เราก็บรรเทาโทสะไม่ได้สรุปแล้วเรามีทั้งโมหะราคะโทสะที่นี่เวลาปฏิบัติก็ต้องง่ายๆอย่างนี้อะไรโผล่ก่อนฟันหัวค่ะเห็นความอยากมาตอบมันเห็นโทสะมาทำให้มันสงบเห็นโมหะมาลังเลสงสัยต้องทำให้มันสำเร็จเลยอย่าถอยแม้แต่ก้าวเดียวโอ้โหอย่างเงี้ยหลั่นล้าเลยราคะมาให้ฆ่าโทสะมาให้ทำลายโมหะมาให้แบบลอยตัวเลยอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกโอ้หลั่นล้าชีวิตดีกว่าเยอะนี่คือวิธีการถ่างใจตัวเองที่คุณแม่บอกค่ะก็ต้องขัดสิต้องขัดใจตัวเองอย่าตามใจตัวเองเพราะตามใจตัวเองก็เป็นตามใจกิเลสอ่ะกิเลสมันก็ไม่ใช่ของเรานะกิเลสก็ไม่ใช่ถ้าเราอยากได้อยากมันก็ไม่ใช่ของฉันนะมันก็เป็นขันธ์นั้นที่ตามองเห็นแล้วอยากได้อยากครอบครองอยากเข้าไปจัดการคนที่มีโทสะแรงก็อยากเข้าไปจัดการคนอื่นคนที่มีโมหะโอ้อวยพอมีคนอื่นจัดการก็ถอยหนีไม่เอาไม่สู้เนี่ยก็มีอยู่เท่านี้4-5 คนในบ้านจะไม่มีเขาเรียกอะไรฮะความเข้าใจได้เลยในการแก้ปัญหาก็ต้องไปหาจิตแพทย์เพราะคุณไม่เข้าใจอิราคะโทสะโมหะแล้วบริหารจัดการมันไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยต้องกลายไปกินยาแล้วก็ไปมีสถิติการฆ่าตัวตายเป็นล้านคนใน1 ปีที่ตายสำเร็จโอ้โหภูมิใจไม่ไหวแต่เดี๋ยวต้องจะเอาไปปฏิบัติที่บ้านบ้างนะครับอย่างนี้ถึงจะมีวัดเยอะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะแต่มันไม่ทำให้คนคิดถูกต้องนี่มันก็สอนเลอะเลือนละเพราะพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บพอร้อนปั๊บก็เปิดแอร์หิวปั๊บก็เปิดตู้เย็น
ทำอะไรก็ตามใจตัวเองไม่มีการขัดใจตัวเองเลยพอเหงาปั๊บก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเดี๋ยวก็หยิบรีโมทดูทีวีแต่พอมาอยู่ที่นี่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ด้วยความตั้งใจด้วยว่ามาเนี่ยจะมาขัดใจตัวเองนะหิวก็จะไม่บ่นร้อนก็จะไม่บ่นจะตื่นเช้าจะง่วงนอนยังไงก็จะไม่บ่นมีโอกาสขัดใจอุ้ยนึกว่าตัวเองโล่งละกลับไปถึงบ้านปุ๊บเปิดประตูไว้ปั๊บร้อนจังเลยเปิดแอร์ปั๊บลืมเลยคุณแม่ว่าก็เราพูดอย่างนั้นน่ะก็แค่เพียงเรารู้สึกได้ว่าเราคิดว่าเราทำแล้วค่ะคุณแม่จริงๆมันยังไม่ได้อยู่ในเนื้อในตัวของเรามันเป็นแค่สมองแล้วทำยังไงให้ไปอยู่ในเนื้อในตัวของเราก็ต้องอยู่ทุกลมหายใจเลยไงก็หายใจเนี้ยเห็นหรือเปล่าล่ะว่าจมอยู่กับความไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเรากำลังกลัวอยู่ก็ปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้เห็นไหมล่ะก็ดูแค่นี้ถ้ากลัวอยู่ก็แสดงว่ามีโมหะอยู่อะถ้าตื่นมาวันนี้มันเกิดไม่กลัวเลยเฮ้ยยากไงก็จะสู้อะอ้าวเพียรถูกแล้วอ้าวแล้วไงอีกอะขอลองดูกับมันสักตั้งนึงมันโกรธตรงไหนจะอยู่ตรงนั้นแหละขอโทษได้ขอโทษเลยก็นี่ไงเอาความเพียรเข้าไปสินี่มีสติอะมีวิริยะมีความเพียรอะเอ้ยขอโทษเราได้ผลน่ะมันกินข้าวสบายขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วมันก็สบตาเขาได้ง่ายขึ้นกินข้าวด้วยกันได้มันไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดไม่ต้องมาเสแสร้งแกล้งทำงั้นสังคมที่มันเสแสร้งแกล้งทำกลบไว้แล้วไม่ถอนเอารากของความทุกข์ออกเนี่ยคุณแม่ว่าเราเปราะบางแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคที่เปราะบางเรื่องอารมณ์และความรู้สึกน่าเห็นใจเป็นยุคที่มันน่าเสียดายที่จริงแล้วเรายังมีทรัพยากรคนรุ่นที่แบบที่แบบมันควรจะเจริญงอกงามในมิติของการพัฒนาสติปัญญานะในดุสิตคนปฏิบัติธรรมก็เยอะอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์เลยเนี่ยมากันอย่างเงี้ยสมัคร200 300มาจริงก็อ่ะ100กว่าแต่ยังน้อยก็มาจริงอ่ะนี่ถ้ามันสอนให้กลับไปปฏิบัติได้จริงเข้าใจปฏิจจสมุปบาทว่าทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ราคะมีไว้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เผลอเพลินโทสะมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้ตีอกล่ำให้โมหะมีไว้เห็นไม่ได้มีไว้ให้หลับตาซ้อนโมหะเข้าไปพอมีโมหะก็หลับตาซ้อนเข้าไปกลัวก็หนีเนี่ยมาปฏิบัติธรรมบางคนก็หนีมาหนีตัวเองมาอยากสตาร์ทอยากดีแต่มาแล้วก็นั่งกล่อมๆไปแล้วเดี๋ยวกลับไปก็จะเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องมาเสียเวลาคนอื่นก็ปูที่นอนให้เราแต่ถ้ามาแล้วบอกโหคุณแม่ตีเลยหนูเกิดใหม่ได้หนูอยากเกิดเลยเออแกก็มาแล้วกันเพราะฉันก็มีหน้าที่ตีอยู่แล้วแหละไม่เลี้ยงค่ะโทรศัพท์มีคนที่ดูเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งพันแล้วคุณแม่อยากดูคำถามมันไม่ขึ้นมาในจอกดไม่เป็นจะได้ลองดูว่าจะมีคำถามเข้ามาเพราะว่าขณะนี้ 9:34 ก็กดกันตรงไหนยังไม่มีคำถามเข้ามาเลยนะคะคุณแม่มีแต่คอมเมนต์ด้านบนเดียวนะคะให้กดตรงไหนมันน่าจะขึ้นคุณแม่ของหนูต้องวางตั้งขึ้นถึงจะเห็นเออละไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนมาอ่ะงั้นพี่ต้อมอ่านคำถามของพี่ต้อมมาคุณแม่จะตอบเดี๋ยวของหนูมีโทรศัพท์อ่ะคุณแม่ไม่เอาคุณแม่เดี๋ยวไปกดผิดรู้ความลับเธอไม่เอาหนูไม่มีค่ะความลับจะหกเธอก็เป็นพระอรหันต์สิที่ไม่มีความลับอ่ะจ้ะมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะดูว่าเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีไม่มีคำถามเนี่ยแสดงว่าจัดรายการเจ๋งจริงๆนะโหตอนแรกคำถามมาทุกเรื่องเลยเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ฉันเป็นอรหันต์หมดแล้วมีคำถามจาก YouTube ค่ะจากคุณสดศรีการอยู่ตามลำพังคนรอบข้างไม่ว่างเราจะมีวิธีอยู่คนเดียวโดยไม่เหงาได้อย่างไรคะก็ดีนะอยู่ตามลำพังก็ดีมากเลยมันได้กายวิเวกด้วยถ้าเป็นคุณแม่ก็จะบอกเลยมันเป็นช่วงของการรีทรีทที่ดีเหงาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ต้องใจเอ๋บายบายเหงาเนี่ยเป็นงานภาวนาด้านในไอ้เจ้าเหงามันก็เกิดดับฉับพลันก็นี่ไงหายใจเข้าสู่ความสงบ
ป็นสมถะหายใจออกเหงาเกิดดับฉับพลันก็เป็นวิปัสสนาก็ทำสมถะวิปัสสนาจบเลยเหงาโผล่ไม่ได้อีกเลยเพราะเราเห็นมันแค่มาแล้วไปเคาะประตูก๊อกก๊อกเกิดดับฉับพลันอันนี้สอนสมถะวิปัสสนาลมหายใจเดียวเลยค่ะคุณแม่ค่ะไม่อย่างนั้นอย่าไปกลัวความเหงาใช่ไหมคะคุณแม่ความเหงามันคือความคิดค่ะความเหงาไม่มีจริงความเหงาคืออวิชชาคิดผิดพอมีอวิชชาก็ปรุงแต่งผิดแค่จะเหงาอะไรขาก็เดินได้มือก็หยิบอะไรกินได้ขอโทษนะออกกำลังกายได้ทุกอย่างทำได้แล้วเหงาอะไรคนที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยเขายังพยายามที่จะไม่เหงาอยู่ในวีลแชร์บ้างอยู่บนเตียงซึ่งอาจจะต้องคืนลมหายใจสุดท้ายเขายังส่งได้อย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้อย่าฆ่าตัวตายแบบตายทั้งเป็นแบบนี้ลูกความเหงาเป็นแค่ความคิดที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแค่นั้นเองความเหงาเป็นแค่ความคิดชอบมากเลยครับคุณแม่อันนี้มีกราบขอแนวทางในการจัดการชีวิตนะคะจากคุณพอก็พอเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ปัจจุบันขอแนวทางในการจัดการชีวิตค่ะคุณแม่ก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในบทบาทไหนหน้าที่ไหนถ้าไม่บอกว่าเป็นลูกเป็นเมียเป็นแม่ก็สอนยากนะคือเวลาถามมาช่วยบอกสถานภาพตัวเองหน่อยถ้าการจัดการชีวิตอย่างคนกลางๆก็คือการจัดการต้องเป็นปัญญาที่จะทำให้เราแก้ไขตัวเองแก้ไขตัวเองคือแก้นิสัยแก้อุปนิสัยตามส่งเช่นเป็นคนที่มีจริตแบบอาการประมาณที่แบบมีศรัทธาก็ต้องสร้างปัญญาให้มากเพราะถ้าศรัทธาขาดปัญญามันงมงายได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้อุปนิสัยของเรานะที่จริงเนี่ยเขาก็สอนกันนะเรื่องจริต6เนี่ยมีราคะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตนี่ก็แล้วแต่นะคะทีนี้ในกรณีเนี้ยคุณจะต้องรู้ว่าคุณเนี่ยมีอุปนิสัยตามส่งประมาณไหนเช่นกินอะไรก็ต้องอร่อยแต่งตัวก็ต้องสวยอย่างเงี้ยคุณมีราคะจริตแง่ๆอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณเป็นคนต้องแปะฉุนเฉียวถ้าไม่ได้ดังใจเออะโวยวายพร่ำบ่นรำคาญอีนี้คุณก็มีโทสะเป็นพื้นฐานที่โพยพุ่งออกมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วหรือบางคนผัดวันประกันพรุ่งไม่แน่ใจแล้วก็ผัดไปไม่รู้ก็แล้วแต่คุณแม่ตัดสินใจเองแล้วกันพอจะทำอะไรก็คุณแม่ตัดสินใจอีนี้เราทำงานกับกลุ่มโมหะอีนี้ต้องให้งานยากๆไปเลยแล้วต้องหาความสำเร็จเข้ามาเนี่ยคุณแม่ก็บริหารจัดการคนในเสถียรแบบนี้นะใครชอบหนีไปเรียนรู้กับสิ่งที่มันหนีไม่ได้อะไม่มีใครหนีความตายได้อะอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทรมานนะคะแต่สอนให้เห็นสักครั้งหนึ่งให้มีศรัทธาว่าคุณผ่านมันไปได้คุณจะอยู่อย่างตายทั้งเป็นพวกนี้เนี่ยก็พวกกลัวตายทั้งเป็นแต่จริงๆแล้วไอ้ที่หนีเนี่ยคือตายทั้งเป็นมันติดตัวคุณไปเลยมันเหมือนหมาขี้เลื้อนอะมันคันอยู่ข้างในเลยอย่างเงี้ยไปไถเถยที่ไหนมันก็ชั่วคราวแต่ในที่สุดมันก็ยังคันอยู่ข้างในคุณก็ต้องรักษาขี้เลื้อนข้างในอย่างเงี้ยนึกแต่ไม่ทราบว่าเขาถามมาว่าเขาบริบทไหนที่เขาพูดกว้างๆให้คนจำนวนมากจ้ะการพูดกว้างๆค่ะค่ะแล้วก็ของคุณวรรณาทิพย์ก็น่าสนใจกับคุณแม่สามีเป็นคนมักเรียกร้องความสนใจเราจะมีวิธีจัดการยังไงคะรำคาญอะไรนะคะอีกทีนึงบอกว่าสามีเป็นคนมักเรียกร้องความสนใจเราจะมีวิธีการจัดการยังไงเจ้าคะบ่อยครั้งรำคาญเขาก็แค่อ้อนเราเท่านั้นแหละคนที่เรียกร้องความสนใจก็แค่อ้อนก็หันไปดูเขาตบก้นหน่อยๆเออยากกินอะไรก็ถามก็เออเดี๋ยวพอเขาไม่สนใจขึ้นมาก็จะมาอดครวญอีกใช่ไหมคะไม่หรอกเราก็ดูเขาอย่างกรุณาให้อภัยเขาขอความสนใจในเรื่องใดแสดงว่าเขาอาจจะเคยขาดในเรื่องนั้นเมื่อเขาขาดความศรัทธาต่อตัวเองในเรื่องนั้นแล้วเราส่งเสริมให้เขามีศรัทธาในเรื่องนั้นเราก็กำลังมีสามีเป็นครูที่จะทำให้เราก็กรุณาได้อย่างลึกซึ้งนะคุณแม่คิดว่าอย่าไปด่าใครว่าเขาขี้ขลาดคุณแม่เนี่ยพูดได้เพราะคุณแม่พูดให้เห็นเป็นภาพเพราะมันเป็นกิเลสที่มนุษย์เป็นแต่คุณแม่ไม่ได้ด่าใครนะแต่ให้รู้ว่าเออบางทีคุณแม่เบื่อแล้วไม่อยากเจอหน้าอินนี่เลยแสดงคุณแม่ก็ขี้ขลาดอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบคำว่าขี้ขลาดแต่จริงแล้วมันคือขี้ขลาดเราหนีอะเราเบื่อเราเบื่อลูกอะเราก็เลยอยากจะออกไปกินข้าวกับคนอื่นแต่ในที่สุดพอกินกับคนอื่นเจออะไรอร่อยหน่อยเราก็บอกว่าเออคิดถึงลูกอะเห็นไหมเห็นไหมใจเรานะมันอย่างเงี้ยก็คิดถึงนะแล้วพอเขาไม่อ้อนหน่อยทำอะไรก็เออเขาชอบเนี่ยแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็มาแวบปิ้งปิ้งแวบอาการแบบนี้ค่ะปิ้งปิ้งแวบจากคุณสมคิดนะคะการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเหมือนทำเหมือนเดิมบางคนตื่นก่อนตีสี่แต่หนูตื่นช้าหนูตื่นช้าแต่เวลาตื่นคือตื่นทำงานครบ
แต่เวลาไม่ตรงจะต่างจากคนอื่นไหมคะจะอยู่ในสังคมได้ไหมเดี๋ยวนะคะก่อนตอบอันนี้แป๊บนึงได้ไหมมีท็อปแฟนอายุ9ขวบขออนุญาตอ่านเลยคนดีกมลนานพอดียายใส่แว่นแล้วนะคนดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกวันเกิดหนูวันที่6พฤษภาคมนะคะหนูอยู่กับคุณย่าฟังคุณยายทุกวันอาทิตย์เสาร์นะรักคุณยายมากที่ตอบนะเพราะเขาเป็นเด็กคุณแม่ไม่เคยคิดว่าจะมีเด็กฟังรายการเรา9ขวบคนดียายอยากจะบอกว่า9เนี่ยเป็นเลข9คือ9หน้าด้วยนะลูกไม่ใช่9แค่เขียนคนละเขียนก็จริงแต่ภาษาพูดอันเดียวกันขอให้หนูเนี่ยมีชีวิตที่แน่ใจไว้อย่างหนึ่งว่าการเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญนักการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะอยู่อย่างพ้นทุกข์ผู้ใหญ่เขาตั้งคำถามอะไรมาเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องเรียนรู้นะคะแต่หนูเนี่ยยังไม่มีคำถามอะไรเยอะหนูยังรู้สึกแค่เพียงการเกิดครั้งนี้หนูอยู่กับคุณย่าฟังคุณยายจ๋าทำรายการแสดงว่าหนูเนี่ยเริ่มมีทิฏฐิอันนึงที่คุณยายรู้สึกได้เลยว่าหนูเลือกเป็นอันนี้ต้องชมเพื่อให้เด็กคนอื่นฟังหนูเลือกเป็น9ขวบเลือกที่จะฟังในสิ่งที่มันไม่ได้บำรุงบำเรออะไรแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องขัดเกลาเพราะฉะนั้นยายอ่านหนูเจอปุ๊บตอบปั๊บเลยเพราะให้ความสำคัญกับเด็กเป็นปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความสำคัญกับคำถามของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยตอบไปจะแก้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เด็กไม่ได้ตั้งคำถามแต่เด็กบอกว่าวันเกิดหนูวันที่6นี้หนูควรทำยังไงคุณยายก็บอกว่าเราเกิดได้ทุกวันแหละลูกในการเกิดของเราก็คือปิดประตูนรกแล้วก็รดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาซึ่งมันเป็นกุศลของเราเนี่ยคือการให้ของขวัญกับตัวเองเมื่อใดที่นรกไม่มีแล้วไม่มีที่ว่างสำหรับเราแล้วเราก็เติบโตไปด้วยสติปัญญาหนูจะมีคุณค่ามากเลยการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกยายว่าอย่างเนี้ยเกิดทุกวันลูกเกิดทุกวันเลยมันเป็นความจริงนะคะเราจะเลิกอายุกันเนี่ยก็เพราะว่าเราพ้นทุกเนี่ยแหละถ้าเราพ้นทุกข์แล้วเราไม่มีอายุได้เลยนะคะไม่ต้องมานับเรื่องวันเกิดอายุเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่เลยให้ตั้งใจเลยที่จะเป็นคนที่เรียนรู้กับปัจจุบันขณะเห็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือสภาวธรรมนั้นแค่เกิดดับฉับพลันอันนี้เรามาตอบผู้ใหญ่ละมาตอบผู้ใหญ่ละเดี๋ยวจะเข้าไปที่คำถามพี่ต๊อบแล้วว่าถ้าเราเห็นอารมณ์และความรู้สึกอย่างเกิดดับฉับพลันเราจะกลายเป็นคนที่คือเป็นคนที่กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงล่าเริงอยู่ด้วยอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือใคร่ครวญสืบค้นการทำงานอย่างเป็นนักทดลองไม่มีเบื่อไม่มีเหงาไม่มีเฉาไม่มีกลัวอย่างเงี้ยค่ะนี่เพราะอิทธิบาท4นี่ตอบภาพรวมนี่คำถามเยอะนะคุณแม่มองเห็นคำถามโดยปลายตาเนี่ยอยากจะบอกว่าอายุยืนได้เพราะมีอิทธิบาท4นั้นการเกิดการดำรงอยู่การมีอายุที่ยาวนานต้องใช้ขบวนการนี้แหละค่ะ1ตั้งคำถามกับตัวเองในทุกเช้าว่าคุณตื่นขึ้นมาเช้านี้เพื่ออะไรและเพื่อใครได้บ้างมันจะท้าทายคุณละเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์เพื่อใครได้บ้างก็เพื่อสรรพชีวิตทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวคุณละถ้าบทบาทคุณเป็นแม่มันก็เพื่อใครล่ะลูกเต้าผัวพ่อแม่จริงไหมคะนั่นบทบาทคุณชัดคุณใช้สิ่งนี้ได้ชัดเมื่อไหร่คุณก็จะกลายเป็นคนที่กระจ่างสว่างสวยอันนี้ไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยนะฮะไม่ใช่ผิวกระจ่างอย่างเดียวนะฮะใจกระจ่างอยู่ด้วยอะไรคะด้วยการละราคะโทสะโมหะเติบโตอยู่ด้วยกุศลคือปัญญาเมื่อละราคะโทสะโมหะได้คุณจัดการชีวิตของคุณด้วยปัญญาได้คุณดูนะคะสติสัมปชัญญะสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นกำลังในการเคลื่อนของคุณได้เมื่อไหร่คุณก็จะเห็นเลยว่าคุณเห็นทางชัดเจนคุณเห็นเป้าหมายปลายทางคุณชัดเจนคือพ้นทุกข์มรรคคือหนทางเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีเยอะแยะเลยไม่มีเหงาหรอกรับรองได้ว่าคุณจะใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดเหงทุกอันเนี้ยแค่เด็กคนนึงบอกว่า9ขวบวันเกิดคุณยายก็พูดซะตอบคนอื่นไปด้วยเลยขอโทษที่ไม่ได้ตอบคำถามคุณคนนั้นถ้ายังตอบไม่จบก็กลับมาถามคุณแม่ได้ตอบคำถามไปแล้วค่ะ
เมื่อกี้นี้ที่คุณแม่บอกทั้งหมดเลยค่ะอนุโมทนาทั้งคุณนาริสทั้งคุณมานัญญาเพราะทั้งสองหรือสามคนนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยจะจัดการยังไงใช่นะคะนี่มีอยู่คำถามหนึ่งลูกติดเกมไม่ได้บอกอายุไอ้เรื่องลูกติดเกมเนี่ยคุณแม่น่าอยากทำงานเรื่องทีนทำกับเขาเรื่องนี้จริงๆนะพี่ต๊อปคือตอนนี้เราทำงานกับเด็กวัยรุ่นเด็ก teen age เด็กอยู่ที่นี่เรามีข้อตกลงว่าเราจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเด็กสมัครเข้ามาเองตั้งแต่8ถึง16นะคะถ้า8ถึง16แล้วปรากฏว่ากิจกรรมในวิถีชีวิตของการอยู่ที่นี่ในช่วงของ ISV เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องรับใช้คนอื่นมันล่าเริงสารสุขมันหลังมันไม่ได้เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์แต่มันเอาตัวเองไปเป็นแบบนกหนูเห็บเผาที่จะทำให้คนอื่นดีอย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อเด็กกลับบ้านไปเด็กทำให้พ่อแม่รู้สึกว่ามันเกิดสิ่งนี้ได้จริงๆหรอเด็กมีน้ำใจรับใช้คนอื่นเด็กที่พร้อมที่จะออกไปรับใช้คนอื่นไม่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยต้องเด็กกลุ่มเนี้ยเจนพวกเนี้ยพวกก่อนจะเข้าสักก่อน10ขวบเนี่ยต้องฝึกเรื่องนี้เพราะเขาเกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีถ้าเราโยนเทคโนโลยีให้เขาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นผิดเราอย่าไปโทษเขาที่จริงเขาไม่เคยรู้จักเทคโนโลยีแต่คนที่เปิดประตูให้เขาไปรู้จักเทคโนโลยีคือกลุ่มนี้ค่ะใช่ค่ะจริงบางทียังเห็นพ่อแม่นั่งทานข้าวไปโรงแรมไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเชียงใหม่พ่อแม่นั่งทานข้าวอยู่ตอนเช้าก็ทุกคนก็อยู่กับเทคโนโลยีแล้วให้ลูกนั่งอยู่กับจอต้องเห็นแล้วต้องรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ให้เขาเรียกว่าคุณค่าของเด็กที่จะนั่งร่วมโต๊ะอยู่กับเขาเลยเปล่าเราก็ทำให้เขาดูด้วยเราก็อยู่กับเทคโนโลยีตั้งแต่เช้าเราลองไม่มีเทคโนโลยีสัก10วันแต่คุณแม่คะไม่ใช่ว่าเด็กวัยรุ่นอย่างเดียวนะคะที่มีปัญหาเรื่องเกมอายุ30กว่าๆก็มีนะคะก็ตอนนี้คนแก่ก็เล่นเกมนะมันเหงาไงไม่ออกจากบ้านเลยก็มีมันเหงาแล้วมันจะโอ้โหกลุ่มนี้ถ้าตายไปแบบตอนเล่นเกมนี่มันไปเป็นเนาะเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้ง่ายมากน่าเสียดายมากเลยค่ะก็อย่าให้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือหาความสุขในวิถีชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะพี่ตั๊บต่อเลยค่ะค่ะคุณเบนจะพานะคะทำยังไงดีคะถ้าจะปล่อยวางกับความหลังที่เจ็บปวดอยากจะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะสาธุค่ะก็หาคุณค่าในตัวเองให้เจอเห็นตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุขสนุกอยู่กับสิ่งนั้นนะทำงานให้สนุกเป็นสุขกับสิ่งนั้นสักครั้งหนึ่งก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วปลูกผักไปปลูกผักมาขายที่ร้านปลอดภัยให้หน่อยไปเอาปลอดสารเคมีนะส่งผักมาได้เลยนะคะไปปลูกมาเลยค่ะจริงค่ะตอนนี้ค่ะเราจะทำให้อู่ข้าวอู่น้ำเป็นผักปลอดสารพิษได้ก็ต่อเมื่อเราต้องบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณอยากกินอะไรที่ปลอดภัยคุณก็ช่วยปลูกสิ่งที่ปลอดภัยตอนนี้คุณแม่กำลังทำสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งก็คืออ่ะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นิดนึงหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราจะได้ผักเข้ามาในร้านปลอดภัยในอีก5เดือนนี้แน่นอนคุณแม่เพิ่งไปหุบเขาโพธิสัตว์มาเมื่อวันพฤหัสนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราได้บ่อน้ํา2ล้านลิตรแล้วแล้ววันนี้ก็ฝนตกเราพยายามเก็บน้ําในฤดูฝนเนี่ยจะเป็นปลายตุลาแล้วเราก็เริ่มปลูกมะขามมะม่วงปลูกแล้วนะคะแล้วก็ข้าวถั่วพูเนี่ยค่ะตอนนี้เราใช้หญ้าแฝกลงเพื่อกันดินที่เราทำบ่อน้ำทลายถ้าใครดูจอก็จะเห็นว่าถ้าใครที่เหงาใครที่ไม่รู้จักทำอะไรไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราต้องการคนสัก100คนน่ะไปอยู่กับเราเลยอ่ะตอนนี้ไอ้300ไร่เนี่ยมันจะแต่ตอนนี้นะคะไอ้ที่ดินที่มันแดงทั้งหลายนะคะเขียวไปด้วยปอเถืองแล้วอันนี้เริ่มปลูกได้แล้วค่ะในฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นนี้เราก็จะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟปลูกอันมะไฟมีแล้วนะคะมะเฟืองก็มีแล้วแต่ว่ามากหน่อยก็น่าจะเป็นทุเรียนเพราะมีคนที่จะมาปลูกให้แล้วก็จะปลูกถั่วแตงกวาเนี่ยเข้ามาก่อนเพราะนั้นต้องใช้เวลาอันนี้ก็ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินของเราเนี่ยเป็นดินภูเขาเพราะฉะนั้นแร่ธาตุมันดีเนี่ยหว่านปอเทืองไปก็จะเห็นเหลืองทั้งทุ่งเลยตรงนี้เป็นมุมที่สวยมากเลยนะคะอีกหน่อยเนี่ยเราจะทำให้คนเห็นดอกไม้ในฤดูกาลอันนี้แค่ทำงานมา3เดือนเองนะที่เห็นเนี่ยการเห็นคุณค่าในตัวเองคือมันต้องมีแบบฝึกหัดมีสนามทดลองแล้วมันต้องเป็นยังไงคะทำแล้วทำอีกคุณแม่ไม่ได้ทำถูกตอนแรกเลยนะทำไม่เป็นนะหาน้ำเนี่ยใช้ไม่ได้จนเดี๋ยวนี้พอมีบ่อแล้วเนี่ยคุณแม่ลุยปลูกเลยเดี๋ยวบ่อเนี้ยจะเต็มในอีก2วันที่เราเห็น200ละ
2ล้านลิตรเนี่ยค่ะได้อยู่บนตอนสูงสุดก็ปล่อยน้ำลงไปเลยแล้วก็เอาต้องเชื่อมั่นว่าชีวิตของเรามีความตายเดินเข้ามาตลอดเวลาอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นอย่าเห็นอย่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอย่าไม่เคารพชีวิตของคุณในปัจจุบันขณะนะถ้าคุณกลับมาเคารพชีวิตในปัจจุบันขณะคุณแม่ทำไม่เป็นหรอกแต่คุณแม่ทำได้3เดือนในวันเข้าพรรษาที่ปลูกต้นไม้ไม่ได้เลยเพราะไม่มีน้ำคุณแม่ไม่ย่อท้อเลยแล้วไม่คิดที่จะเลิกล้มโครงการนี้ด้วยจริงแล้ววันนี้นะคะต้นไม้อายุที่เป็น100ปีกำลังบอกคุณแม่ว่าเขากำลังให้ร่มเงากับคนทุกคนที่เข้าไปที่นั่นเพราะฉะนั้นอย่าดูดายกับชีวิตที่มีความตายเดินเข้ามาหาเราหาคุณค่าให้เจอนะคะตอบคำถามไปเลยค่ะค่ะคุณแม่มีอีกนะคะคุณแม่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองที่จัดการไม่ได้เช่นทำยังไงเพื่อจัดการกับความเศร้าที่สูญเสียน้องชายคะทุกวันนี้ยังไม่สามารถหายทุกข์เลยค่ะคุณแม่จากคุณกมลวันค่ะคุณตายไปแล้วตายไปแล้วจบแล้วไม่ฟื้นแล้วเสียดายยังไงก็ไม่ฟื้นแล้วก็ทำกุศลส่งไปให้คนที่เรารักอันนี้คุณแม่ก็ตอบแทบจะทุกครั้งที่มีคนถามเข้ามาเพียงแต่สลับตัวบุคคลที่ตายไม่มีใครฟื้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ตายทั้งเป็นคือใจของเราที่เป็นกุศลก็จะทำให้คนที่ตายยังได้การอุทิศกุศลของเราอยู่นะคะคุณแม่อยากให้ขึ้นหน้าพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นมาเลยค่ะคุณแม่อ่านแล้วคำถามมันคล้ายๆกันหมดเป็นคำถามที่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามของคนที่อย่างเช่นคุณปรารถนาบอกว่าฟังคุณแม่ในวันนี้ถือว่าชีวิตโอ้มีคำว่าโคตรเลยนะคะโคตรโชคดีเลยโอ้มีคนเอาร้านปลอดภัยไปบอกโคตรปลอดภัยเลยคุณยายเข้าใจนะฮะทำให้ดูจิตตื่นรู้ได้คำสอนพระพุทธเจ้ารู้ว่าเราเกิดมาทำไมอันนี้ก็ดีขอบใจอนุโมทนานะลูกคุณแม่อยากให้ทุกคนใช้ช่วงเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมองไปที่พระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี่มีชาวต่างประเทศดูเราด้วยนะเนี่ยเอาละสิงคโปร์ก็มีค่ะคุณแม่มองไปที่พระพักตร์เอาเป็นพระพักตร์ใหญ่เลยซูมเข้าไปอีกหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ดูคุณแม่ยืนเห็นไหมคะคุณแม่อยู่แค่คางท่านเองนะคะองค์นี้ประกาศให้ทราบแจ้งเลยนะคะคุณแม่เนี่ยจะรีทรีตตั้งแต่21ถึง31ในระหว่างนั้นเนี่ยพระอริยธาราจะเข้ามาคือยกพระพักเนี่ยในวันที่24จะถึงที่เสถียรเนี่ยคงประมาณสักตีห้าของวันที่25เอาละลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ไหนส่งใจมานะคะตื่นแล้วในตีห้านะคุณแม่ก็จะรับพระพักของพระอริยธาราที่เป็นไฟเบอร์นี้กลับไปที่ภาพเหมือนเดิมค่ะอย่าเปลี่ยนภาพองค์นี้จะเป็นองค์ที่เป็นไฟเบอร์ที่ยกได้ประมาณสัก2ตันเข้ามาวางอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาและวันที่31ตุลาคมจะรอพระพักนี้นะคะจะรอพระพักนี้เพื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2563พระพักที่เป็นบอนจะเสร็จกลับไปที่รูปบรอนที่เรารอเมื่อวันที่25ค่ะจะมีรูปบรอนที่องค์เล็กที่เรารอเมื่อวันที่25สิงหาคมจะเป็นองค์ที่จะยกไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะ backstage ไม่ใช่ขอรูปพระพักที่หล่อแล้วที่เป็นบอนที่คุณแม่ให้ไปไม่ย้อนภาพนี้เสาละข่าวเก่าละค่ะกลับไปที่ภาพเมื่อวานนี้ตีให้เตรียมแล้วนะคะที่เป็นรูปที่เป็นองค์ทองนะคะองค์นี้ค่ะองค์นี้คือองค์ที่หล่อเมื่อวันที่25ตอนนี้เหลือแต่แต่งองค์ละคือบรอนเสร็จแล้วนะคะจะยกมาเป็นประธานในการหล่อองค์ใหญ่คือองค์นี้หล่อเมื่อวันที่25อันนี้อัปเดตให้ลูกศิษย์ต้องใช้ช่วงเวลานี้แหละค่ะเพื่อที่จะอัปเดตกับลูกศิษย์ว่าใครจะมาด้วยอะไรก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองที่ต้องมาหล่อนะคะคุณแม่เพิ่งทำสัญญาไปเพราะว่าเราใช้เงินจำนวนมากก็จริงแต่เราจะเอาใจของทุกคนมาหลอมเป็นหัวใจเดียวกันอยากจะบอกว่าใครที่รับพระอริยธารากลับบ้านจำได้ไหมคะทุกคนจะได้รับพระอริยธารากลับบ้านตอนนี้ธารากลับบ้านอีกครั้งแล้วเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดองค์ใหญ่กลับไปที่พระพักองค์ใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณแม่เห็นไหมคะองค์นั้นเนี่ยค่ะสูง21เมตรสูง21เมตรเพราะฉะนั้นเราทำงานนี้กันใน1ปีครึ่งนี้ถ้าใครอยากมีประวัติศาสตร์กับเรานะคะขอความกรุณาจำวันไว้เลยนะ
25องค์นี้ยกขึ้นมาปฏิบัติกับคุณแม่ก็ได้วันกำเนิดภริยาธารานะคะ25เดือนนี้ที่จะถึงและ31มาเลยค่ะไม่ต้องให้เชิญเยอะเพราะถือเป็นลูกหลานอันนี้จะเป็นคนในลูกหลานเลยนะคะที่เข้ามาพุทธสาวิกาที่บวชแล้วพันกว่าชีวิตคุณแม่ก็บอกไปใครอยู่ไกลก็ส่งใจมาอยู่ใกล้อยู่ต่างประเทศก็ส่งใจมาลูกก็มาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็วันที่22กุมภาองค์ที่จะหล่อวันที่31เนี่ยจะยกมานี่เราจะเห็นขั้นตอนของการทำงานเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่เซ็นสัญญาเสร็จเพราะมันองค์นี้60ล้านนะคะไม่ใช่น้อยพอทำเสร็จเพราะคุณแม่ต้องเตรียมการเรื่องการจะต้องทำให้บัตรมันสมูทเนี่ยปรากฏว่าพอลงมาถึงก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเป็นแฟนคลับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยเจอคุณยายหนูขอร่วมบุญแสนหนึ่งที่จริงมีภาพเขาด้วยนะคะคุณยายบอกโอ้ดีเลยเธอมาให้วันที่31ละกันเพราะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันที่จะหล่อแสนหนึ่งเนี่ยถ้าสองแสนหนึ่งมันจะได้ร้อยกิโลเขาบอกงั้นหนูทำได้ร้อยกิโลคุณแม่พูดไม่ถึง3ประโยคนะเขาบอกว่าแล้วถ้าพันกิโลให้เวลาหนูกี่วันคุณแม่บอกคุณได้1ปีเลยค่ะเพราะใช้เวลาหล่อ1ปีเขาบอกเขาทำได้คุณแม่ไม่ได้มองเรื่องเงินนะคะนี่คือศรัทธาของคนคนนั้นแล้วคุณแม่ก็จำเขาไม่ได้ว่าเขารู้จักคุณแม่เมื่อไหร่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไปหล่อพระในโรงหล่อนั่นนะคะแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณแม่แล้วก็พูดกับคุณแม่ไม่ได้บอกขอเขาเลยนะหนูขอทำบุญกับคุณแม่แสนหนึ่งคุณแม่หล่ออะไรพอคุณแม่เล่าเรื่องการหล่อภริยาธาราคือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้หญิงที่ไม่ทอดทิ้งพระองค์จะยังช่วยพระองค์ทรงงานให้โลกมันยากขนาดไหนหัวใจแม่ที่ไม่กลัวและยอมจำนนให้อภัยได้ยากยังไงก็ทำให้สำเร็จมันคือแสงสว่างแห่งความรักคุณแม่แน่ใจเลยว่าคนที่รู้ว่าเรากำลังใช้คุณธรรมของพระอริยธารามีเยอะมากนะคะคุณแม่ช่วยคนเยอะมากแต่คุณแม่จะขอบคุณคนทุกคนว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้รับใช้ได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ถือว่าเมื่อคุณแม่ได้อัปเดตจากการทำสัญญากับโรงหล่อแล้วคุณแม่บอกกับคุณเป็นกลุ่มแรกไม่ต้องกังวลว่าคุณจะมีเงินมาหลอกกับแม่หรือไม่คุณเอาหัวใจของคุณมาหลอกกับคุณแม่ดีกว่าเพราะคนที่เขามีเงินเขาก็มีเงินค่ะคนที่เขามีใจเขาก็มีใจถ้าคนที่มีใจและมีเงินด้วยมันก็ถึงกันมันก็จบอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเราไม่ได้ต้องการหล่อวัตถุแต่เรากำลังหลอมใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์องค์นี้กับหุบเขาโพธิสัตว์จะทำงานเมิร์จกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่เหงาอยู่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่รู้จะทำอะไรมาอยู่กับคุณแม่ที่หุบเขาเลยขอสัก100คนฝึกได้เลยมาปลูกผักมากินผักจริงป่ะอ่ะถามเธอมีคนยักหน้าใครอยากมาอยู่หุบเขาพิษัทยกมือมีแล้ว1 2เห็นไหมคะอย่าไปเชื่อว่าการประกาศของเราจะไม่มีคนมาคุณแม่มีกุฏิให้คุณแล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยมีคนคลอดม้าเอาม้ามาให้สอนม้าให้ช่วยเด็กออทิสติกคุณแม่พูดกับคุณจริงไม่พูดเล่นคุณจะได้สุขภาพดีคุณจะแข็งแรงคุณจะไม่ต้องกินยาและคุณจะสามารถอยู่ในกระบวนการของธรรมชาติบำบัดเดือนธันวาคมคุณแม่จะไปทำธรรมชาติบำบัดครั้งที่1ที่นั่นกรุณาดูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้า3เดือนไม่สู้จะเขียวอย่างนี้ไหมลูกไม่มีนี่น้ำซึมออกมาเลยนะคะน้ำล้นบ่อแล้วนะคะต้องเปิดออกแล้วนะคะน้ำล้นบ่อเลยและที่คุณเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือความรักของพระอริยธาราที่นั่นชื่อหุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะสมัครไปอยู่ที่นั่นกับคุณแม่มาลงชื่อเลยจะได้รู้เดือนเดซมเบอร์เราจะกลับไปฉลองที่นั่นอีกทีหนึ่งตุลาคุณแม่ขออยู่ที่นี่ก่อนให้เสร็จ31พอพักมาที่เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วคุณแม่ก็ไปอยู่ที่นู่นได้แล้วสามารถแต่ว่าลงมาสอนนะคะก็ทำงานด้วยกันเพราะอยากจะให้ตัวเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะนี่ดูกันอยู่เยอะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านคนครึ่งพันไปเลยนะตอบกลับมาหน่อยนะคะหนูอยากไปจางโอ้โหท็อปแฟนคุณรัศมีมาเลยลูกคุณแม่ครับมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องติดยาด้วยค่ะแม่ติดยาติดยาลูกน้องติดยาค่ะเขาเล่นมานานใช้ไม้อ่อนก็แล้วควรทำอย่างไรดีพี่ตอบทุกวันอังคารบ่ายโมงมาที่นี่นะคะเรามีทางออกให้ค่ะเห็นไหมไม่มีใครรู้เลยเรื่องติดยาเนี่ยพี่ต๊อบมาเป็น
โนดที่เนี่ยเนี่ยดีถามมามาเลยคุณแม่ว่าเซียนยังไงก็แพ้เขาอะมาเถอะต้องเอาคนติดยาที่เลิกได้อะคุยติดยาติดเหล้าติดเกมติดผู้หญิงค่ะแต่ตอนนี้ติดคุณแม่เนี่ยสิใช่ค่ะตอนนี้ติดที่นี่ค่ะเนี่ยจริงคนน่ารักมากเลยแบบมีอีโมชั่นอยู่ตลอดเวลาตอนที่อยู่กับคุณแม่ก่อนบวชก่อนบวชแต่นี่ดีขึ้นแล้วตั้งคำถามมาแล้วเริ่มเอาออกแล้วคือทุกคนเนี่ยพอมันถูกเขย่าอะลูกมันถูกเขย่ามันจะเห็นว่าเฮ้ยเรายังมีอยู่ไม่ใช่เราเก่งอะไรพอมันมาอยู่นิ่งๆสงบนี่พูดจริงนะพอนิ่งๆสงบมันจะเห็นตกตะกอนหน้าที่ของคุณแม่ก็คือคุณเห็นตะกอนยังดึงออกดึงออกมันจะเหลือน้ำใสเนี่ยพี่ต๊อบก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการให้ช่วยมาเลยค่ะทุกวันอะไรลูกทุกวันอังคารประมาณบ่ายโมงมาถึงเที่ยง50จะเจอต๊อบอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปด้านหน้านะคะมากินข้าวก็ได้เลี้ยงข้าวมานั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยพอทำเสร็จแล้วก็ขึ้นให้ไปรดน้ำบนดาดฟ้าเขากำลังจะทำสวนบนดาดฟ้าตอนนี้คุณแม่ทำสวนที่จะเอาผักที่เก็บปุ๊บกินปั๊บให้พวกคุณน่ะใจคิดนะคุณมาปฏิบัติเนี่ยเก็บปุ๊บผัดปั๊บกินปุ๊บมะเร็งไม่เป็นเพราะไม่มีเคมีไม่ต้องไปพูดเรื่องงบประมาณตอนนี้คุณแม่ต้องกำลังติดซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณแม่มากค่ะติดอะโวคาโดมากค่ะมันน่าติดพี่ต๊อบหนึ่งมันถูก2มันสดลงมาจากฟาร์มทุกอย่างที่ไปเอามาเนี่ยนะคือการไปช่วยชาวบ้านที่ทำออร์แกนิกนะตุ๋ยนี่แกไปทุกฟาร์มเลยนะคะแล้วเอามาแล้วเราก็ต้องการให้ร้านเราเนี่ยฟูฉะนั้นวันแรกเนี่ยถ้ามีคนมาเอาไปเลยก็มีขาประจำก็มีแม่พี่ต๊อบมีแม่พี่ปุ้ยเมื่อวานพี่ปุ้ยก็เอาไปซื้อเยอะแยะเลยนะคะโถ700นี่มันถือว่ากินไป1อาทิตย์เลยนะคะซื้อที่อื่นแพงกว่าอ่านี่ดูกับดาดฟ้านี้จะเห็นอะไรคะเนี่ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยวันฮาโลวีนเนี่ยเราจะอยู่ที่นี่พี่ต๊อบไม่ต้องไปไหนนะมาปล่อยผีกันแถวๆเนี้ยเนี่ยองุ่นเขาจะมาแล้วเขาจะปลูกผักอันเนี้ยค่ะจะขึ้นไปเก็บแตงกวาฟักแฟงแตงกวากินได้เลยลูกอันนี้เล่าอัปเดตหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าแหมมัวแต่นั่งหลับตาอยู่ไม่อาจารย์ฉันปฏิบัติได้ทั้งลืมตาและหลับตานะคะอันนี้อยากจะบอกว่าเราจะมีแบบเขาเรียกฟักทองวันฮาโลวีนเพราะวันนั้นจะเป็นวันหล่อไงพอหล่อเช้าบ่ายก็เป็นเรื่องอวอร์ดมอบอวอร์ดเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องทำป๊อปอัพเรสตอรองข้างบนเลยนี่คือสวนผักนะลูกที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้อยู่ดิอาคารธรรมสมที่พวกเธอนอนอันนี้คือธรรมสมแล้วก็ทำยากมากเลยมันลูกดัดได้ยังไงต้องไปแอบดูมาแล้วสะใจดีค่ะสะใจดีสะใจดีนี่เก่งจริงๆจ้ะเชเก่งจริงๆตอบแล้วนะคะคนนี้บอกว่าหนูอยากไปอยู่กับแม่ชีแต่หนูสุขภาพไม่ดีค่ะฐานะไม่อำนวยอยากไปศึกษาธรรมกลัวไปเป็นภาระตอนนี้ว่างงานเหงาก็ลองมาไหมคุณทิวริปลองมาดูอย่าไปดูถูกตัวเองมาเถอะเช็ดถูปัดกวาดอะไรก็ได้ค่ะติดตามคุณยายใน YouTube บ่อยๆขอบใจนะจ๊ะนั่นจริงๆแล้วก็มีคนดูอยู่เยอะนะคะตอนนี้ก็อยากให้ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติไหมพี่ต๊อบหรือว่าพี่ต๊อบมีคำถามอื่นอีกก็ส่วนมากที่มีอยู่ในนี้ก็เป็นความทุกข์เกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองที่จัดการไม่ได้ถ้าต๊อบเชื่อว่าถ้ารีวายกลับไปดูก็จะได้คำตอบที่คุณแม่ตอบมาแล้วทั้งหมดว่าจะทำยังไงที่จัดการด้านนอกด้านในเพราะเราพูดโดยภาพรวมนะคะมีคนถามว่าหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนอยู่ที่แก่งกระจานไปแวะได้เลยค่ะตอนนี้มีแม่ชีอยู่ประมาณ10ท่านมีแม่ชีอยู่แล้วนะคะแม่ชีที่นั่นอึดมากต้องรดน้ำต้นไม้ขับรถดึงน้ำออกมุดทำทุกอย่างเลยค่ะก็แม่ค่ะจากคุณก้อยรอคอยวันที่ได้มาเสถียรมามากกว่า3ปีเจอปัญหารุมเร้าทุกเรื่องได้ฟัง YouTube สนทนาธรรมของคุณแม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากมายในวันนี้ได้มานั่งในธรรมะศาลาแห่งนี้แล้วค่ะขอบใจที่กลับบ้านอยู่ตรงไหนยายไม่รู้หรอกอยากเปิดเผยตัวก็ทำท่ายึกยักให้เห็นหน่อยนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบใจลูกขอบใจคือจริงๆที่นี่คือบ้านของพวกเราคุณแม่พูดตรงนะที่นี่เป็นสมบัติของคนตายจากถ้าคุณแม่ตายคุณแม่เอามันไปด้วยไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ทำไว้จะเป็นของคนทุกคนที่เดินมาถึงที่ตรงนี้ที่นี่คือบ้านของเราสุขทุกข์เป็นสากลถ้าคุณคิดว่าคุณมาที่นี่ไม่ลำบากให้คุณจำไว้อย่างว่าที่นี่ไม่หลอกคุณค
คุณแม่มองว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ยืนยันสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่เราอาจจะไปหล่อท่านไว้เมื่อ 2,000 ปีเมื่อ13ปีท่านมาที่นี่และท่านเลือกที่จะอยู่ที่นี่มากกว่าพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กวันนี้เราหล่อท่านคุณแม่จะเชิญเพื่อนดร.ฮงที่อยู่ที่แวนคูเวอร์คือคนที่เป็นผู้อำนวยการของ UN ตอนนั้นที่มอบพระอริยธารามคุณแม่มาดูเพื่อขอบใจฮงขอบใจคนทุกคนที่มีส่วนแม้กระทั่งคนที่ถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้คุณแม่เขาขอดูแลนันนี่เขาซึ่งอายุ90อีกสักปีหรือ2ปีถ้าเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วเขาก็จะมาหาคุณแม่นี่แหละพวกเราทุกคนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือไม่คุณต้องมั่นใจว่าที่นี่คุณปลอดภัยเพราะเราไม่หลอกคุณอย่าหวังว่าคุณต้องรวยแล้วมาไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นขอให้คุณมีสติปัญญาที่จะมาให้ถึงเรื่องการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าคุณไม่ดื้อและคุณพร้อมที่จะละวางราคะโทสะโมหะคุณจะเป็นอีกหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม่คุณของญาติมิตรและเราทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ปลูกข้าวให้เรากินนะชาวนงชาวนาเดี๋ยวนี้เราต้องบอกว่าชีวิตของเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เขายืมเราเพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสแล้วอย่าตู่ไว้ว่าเป็นของฉันหรอกเราก็แค่มาแล้วไปเราคือผู้ที่แค่มาแล้วก็ต้องไปอย่าตู่ว่าชีวิตเป็นของฉันอย่าติดหนี้ทำงานให้สะอาดหมดจดงดงามตายเมื่อไหร่ก็คืนสุสานก็คือความดีที่เราทำไว้นี่เองอย่าให้คุณค่าอะไรกับชีวิตที่ไหลไปสู่ความเสื่อมมากนะถ้าเคยทำมาแล้วก็ต้องจบแล้วลุกขึ้นมารีสตาร์ทใหม่เหมือนอย่างพี่ต๊อบถ้าจบได้ก็เจ็บน้อยลงจริงไหมคุณแม่เดี๋ยวต้องมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอะไรดีๆนะคะกลับมารักตัวเราและคนที่เรารักด้วยความเข้าใจในโครงการเยียวยา Mindfulness Care รอบพิเศษค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือ Caregiver จากผู้เชี่ยวชาญการดูแลเยียวยาจิตใจนะคะเริ่มวันที่25ถึง27นี้เท่านั้นตุลานะคะรับจำนวนจำกัดเพื่อการดูแลใกล้ชิดสอบถามในรายละเอียดได้หลังไมค์เนี่ยก็ได้ค่ะหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์นะคะ095-959-4954ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยเชิงลึกเลยนะคะเขารับจำนวนจำกัดเพราะเขาต้องสอนแบบตัวต่อตัวเลยซึ่งก็จะมีเดือนเว้นเดือนนะคะเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี่ยคุณแม่คิดว่าเดือนนี้เราจะทำเรื่องนี้ให้เห็นว่าเรามี spiritual trip มี mindfulness care มีพื้นที่มีโรงพยาบาลที่จะช่วยคุณจะเห็นนี่คือในเสถียรหมดนะคะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยแล้วคุณสามารถนะค่ะคุณสามารถมาดูแลสุขภาพของตัวเองได้แล้วก็พอพฤศจิกายนก็จะกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดก็เราก็เตรียมตัวที่จะไปที่หุบเขากันแล้วหลายคนสนใจที่หุบเขามีหลายคนอยากช่วยสร้างพระอริยธาราเดี๋ยวอินบ็อกซ์ช่วยตอบหน่อยจะมาที่เสถียรเลยก็ได้ค่ะหรือจะส่งมาทางเลขบัญชีเขาจะใช้เลขบัญชีเดียวคือมูลนิธินะคะที่นี่ทุกอย่างจะผ่านมูลนิธิหมดขอใบเขาเรียกใบอนุโมทนาได้นะคะก็สามารถทำได้เลยที่นี่ก็คณะทำงานก็ทำงานกันอย่างโปร่งใสและชัดเจนก็อนุโมทนานะคะพี่ต๊อบช่วง21ถึง31เนี่ยพอมีเวลาว่างมาปฏิบัติเดย์แคมป์ก็ได้นะมาอยู่กับคุณแม่ก็ได้นะคะแล้ววันนี้ทุกคนจะได้เข้าไปในห้องนี้ด้วยกันหรอกห้องนี้เป็นห้องภาวนาแล้วทุกวันพระคุณแม่ก็จะถ่ายทอดการสวดมนต์ในห้องนี้ถ้าท่านมาไม่ได้ท่านก็เข้าไปเป็นแฟนของ SDS Face คุณก็จะได้สวดมนต์กับพวกเราคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังรู้สึกได้เลยว่ายิ่งโลกลำบากและเดือดร้อนเราต้องทำงานหนักคุณแม่ยินดีที่จะทำงานหนักอย่างใจเบาและอยากให้ทุกคนรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นญาติกันไม่รังเกียจนะคะก็มาช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อคนที่กำลังทุกข์ยากค่ะใครไม่มีงานทำและต้องการการทดลองสักเดือนหนึ่ง
กับหุบเขาโพธิสัตว์คุณจะรักที่นั่นค่ะอากาศดีมากแล้วมันคือพาโนเลยค่ะมันลอยมัน360องศาเลยอยู่ในหุบเขาแล้วเราก็ป้องกันเรื่องสารพิษได้เพราะเราดูแลจัดการมันได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็มาช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้นเพราะการเสียสละความเห็นแก่ตัวของพวกเรานะคะก็อนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สาธุค่ะช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของโอ้เลยเวลาแล้วนะคุณยายเอานี่วางไว้ถ้างั้นก็อาจจะต้องจบรายการนี้โดยวิธีการก็คือขอให้ท่านกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติมีสติอลักขาจิตเมื่อใดที่สติแข็งแรงต่อเนื่องสติสัมปชัญญะจะเป็นเหมือนบอดี้การ์ดเป็นเขาเรียกเป็นอลักขาจิตของคุณคุณก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาในการจัดการแก้ไขปัญหาเราจะเห็นเลยว่าปัญหาเป็นความสำเร็จของเราปัญหาไม่ใช่อุปสรรคของชีวิตนะคะขอให้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเชิญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์